เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่ามันฝรั่งคุณครูโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งตัดสินใจที่จะให้นักเรียนในชั้นของเธอเล่นเกมบางอย่างเพื่อสอนให้เด็กได้เห็นประโยชน์ที่ได้จากเกมนี้ด้วยเธอจึงบอกกันบ้านให้เด็กนักเรียนแต่ละคนไปหามันฝรั่งมาใส่ถุงพลาสติกและบนมันฝรั่งนั้นให้เขียนชื่อคนที่ตัวเองเกลียดเอาไว้ด้วยดังนั้นจำนวนหัวมันฝรั่งที่เด็กนักเรียนใส่ไว้ในถุงของพวกเขาจะขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่พวกเขาเกลียดถ้าเกลียดคน3คนก็ต้องเอามันฝรั่งมา3หัวถ้าเกลียด5คนก็ต้องนำมันฝรั่งมา5หัวและเมื่อถึงวันครบกำหนดเด็กๆทุกคนต้องนำมันฝรั่งที่มีชื่อของคนที่ตนเองเกลียดติดตัวมาด้วยบางคนมีมันฝรั่ง2หัวบางคนมี3หัวและบางคนมีถึง5หัวเลยทีเดียวจากนั้นคุณครูก็สั่งให้เด็กนักเรียนนำมันฝรั่งของตนเองใส่ถุงและถือติดตัวไปทุกแห่งที่ตนเองไปแม้กระทั่งไปเข้าห้องน้ำก็ต้องหิ้วถุงมันฝรั่งไปด้วยโดยให้ทำแบบนี้เป็นระยะเวลา2สัปดาห์เมื่อหลายวันผ่านไปนักเรียนก็เริ่มบ่นถึงความเกะกะและความยากลำบากที่จะต้องหิ้วมันฝรั่งติดตัวไปด้วยทุกที่และไหนจะกลิ่นที่ไม่สู้ดีที่ออกมาจากมันฝรั่งซึ่งเริ่มจะเน่าแล้วนอกจากนั้นเด็กที่มีมันฝรั่ง5หัวก็ยิ่งบ่นหนักเข้าไปอีกที่ต้องหิ้วถุงที่หนักกว่าคนอื่นและเมื่อเวลา2สัปดาห์สิ้นสุดลงเด็กนักเรียนทุกคนก็รู้สึกเหมือนถูกปลดปล่อยเพราะเกมนี้ได้จบลงแล้วเมื่อจบเกมคุณครูก็ถามเด็กนักเรียนว่าพวกเธอรู้สึกกันอย่างไรบ้างล่ะกับการที่ต้องถือมันฝรั่งติดตัวไปทุกที่อยู่2สัปดาห์เต็มๆน่ะเมื่อได้ยินดังนั้นพวกนักเรียนจึงระบายความหงุดหงิดไม่พอใจให้ครูได้รับฟังและบ่นถึงความยากลำบากที่พวกเขาต้องเจอจากการที่ต้องหิ้วถุงมันฝรั่งที่หนักและส่งกลิ่นเน่าเหม็นหลังจากนั้นคุณครูจึงได้อธิบายให้พวกเด็กๆได้ทราบถึงความหมายที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในเกมนี้ว่าสิ่งนี้เป็นเหมือนกับสถานการณ์ในชีวิตจริงเมื่อคนเราต้องแบกเก็บความเกลียดชังผู้อื่นไว้ในใจมลพิษของความเกลียดชังจะกัดกร่อนใจของเราและติดตัวเราไปในทุกที่ที่เราไปมันจะติดทนอยู่ในใจของเราไม่ไปไหนมันจะคอยสร้างความรำคาญความทุกข์ความหม่นหมองใจให้กับเราเหมือนกับที่เราต้องหิ้วถุงมันฝรั่งหนักๆไว้กับตัวต้องทนไม่ได้กับกลิ่นเน่าเหม็นของมันฝรั่งแล้วเราลองคิดดูสิว่ามันจะเป็นเช่นไรถ้าเราแบกเก็บความเกลียดชังไว้ในใจตลอดทั้งชีวิตความเกลียดชังความเครียดแค้นความพยาบาทเปรียบเสมือนกับดาบสองคมที่มันจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองซึ่งล้วนแต่ทำให้สุขภาพจิตของเราเสียไปอย่างไม่มีประโยชน์มันมีแต่จะทำให้เรานั้นต้องทำในสิ่งที่ทำให้ตัวเองต้องทนทุกข์และเป็นเวรเป็นกรรมต่อกันและกันมากขึ้นอย่าเอาสมองไปคิดเรื่องเหล่านั้นอย่าเปลืองเวลากับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์เหล่านั้นเลยขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ